ลาโลมค่ะช่วงไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดยเนสกาแฟมาพูดถึงสเก็ตชลาลมกันต่อนะคะในการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการแข่งขันในระดับโลกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไทยเราเข้าไปแข่งขันในระดับไหนแล้วก็ระดับโลกก็เคยระดับโลกเลยใช่ค่ะแล้วอย่างเขามีการจัดอันดับอะไรอย่างงี้ไหมมีค่ะก็ติดอยู่อันดับที่ก็จะแบ่งเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายหญิงด้วยอันดับที่12ค่ะอันดับ12ของโลกสุดยอดจริงเหรอ12เลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเขาจะอันดับเขาดูจากอะไรคะการแข่งขันไปใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปอ่ะเราจะแบบผสมแต่เป็นตามการแข่งขันที่ไปอ่ะหุยแล้วอย่างนี้คู่แข่งเอาในเอเชียคู่แข่งประเทศไหนที่เก่งที่สุดที่มีจีนมีเกาหลีอ๋อเป็นเอเชียเลยก็คือจีนเกาหลีเก่งที่สุดในโลกน่าจะมาจากประเทศอะไรจีนค่ะจีนกับฝรั่งเศสนะจะแข่งกันมาตลอดแล้วตัวน้องกระติกเองเนี่ยยังมีจุดไหนที่รู้สึกว่ายังอยากแบบปรับปรุงแก้ไขในอนาคตบ้างคะก็อยากจะแบบพร้อมให้มากกว่านี้อยากจะได้ซ้อมมากกว่านี้ใช่เอานะเดี๋ยวพอเราเรียนจบหรือว่าแบบเขาเรียกว่าผ่านเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยก็น่าจะจัดแจงเวลาได้ดีขึ้นเนาะแล้วตอนนี้เราก็แบบขาดผู้สนับสนุนด้วยเวลาแบบไปแข่งอะไรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะความฝันเขาเรียกว่าเอางี้เป็นเป้าหมายดีกว่าเป้าหมายสูงสุดของกระติกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาสเก็ตชลาลมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยากจะไปแข่งในหลายๆประเทศอ่ะใช่ไหมคะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะเอาใจช่วยนะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะสร้างพรสวรรค์วันนี้จะมาแนะนำเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามใช่ค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Honda Jazzค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์วันนี้นะคะคงจะต้องบอกว่าไปสร้างกันเองไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องฝึกท่านี้เป็นท่าโชว์เลยละกันมีชื่อท่าว่า One Foot ค่ะ One Foot ชื่อก็บอกอยู่แล้ว1เท้าเท้าเดียวใช่ค่ะมันเป็นท่ายังไงคะก็ใช้ขาเดียวในการเคลื่อนที่คือน้องเอ้ยขาเดียวแล้วไถไปตรงๆยังล้มเลยเพราะฉะนั้นพื้นฐานของท่านี้มันคืออะไรก็การทรงตัวอีกอ่ะการทรงตัวอยู่ดีใช่มั้ยเราต้องไปฝึกยืนกระต่ายขาเดียวให้ได้ยืนนิ่งๆก่อนอ่ะขอลองดูอีกทีได้มั้ยคะท่านี้ถือว่ายากมากมั้ยคะก็ไม่ก็ยังเป็นพื้นฐานอยู่อ่ะก็ยังเป็นพื้นฐานก็ใช้ในการแข่งสปีดด้วยอ๋อในการแข่งสปีดด้วยอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงคะอยากดูแบบเร็วๆมั้ยเมื่อกี้แบบพื้นฐานขอดูแบบเร็วๆนะหนึ่งรอบสุดยอดค่ะน้องน้องสามารถเดินบนเท้าเปล่าไม่ได้แล้วจึงทำน้องต้องใส่สเก็ตตลอดเวลา วันนี้ต้องขอบคุณน้องกระติ่งมากๆขอบคุณเลยนะคะขอชมเลยว่าน้องเก่งจริงๆนะอายุแค่14ปีเท่านั้นเองอนาคตไกลเลยยังไงเราจะอวยพรแล้วก็เอาใจช่วยให้น้องประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะเวลาของเสน่ห์กีฬาหมดลงอีกแล้วค่ะครั้งต่อไปจะพาไปพบกับกีฬาอะไรติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้นี่นาแล้วก็น้องกระติ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ